ขึ้นมาบนโต๊ะเลยเดี๋ยวครูตรวจไหนดูซิโอ้ยดีมากเลยเด็กพี่คะทำไมวันนี้ครูไปตัดผมสั้นมาคะเนี่ยครูอกหักเหรอคะโอ้ยอกหักเพราะว่าจินตลาไม่รับเป็นเพื่อนเหรอคะครูน้องฟิลค่ะไหนเราพูดแตงโมสามครั้งสิคะแตงโมแตงโมแตงโมค่ะโอ้ยไม่ได้เลยเนี่ยต้องยังไงคะครูมันต้องยังไงคะแตงโมแตงโมแตงโมก็วันนี้เห็นนักเรียนสนุกสนานกันแล้วก็ทำการบ้านกันครบทุกคนเลยครูมีเกมมาให้เล่นดีกว่าเพราะวันนี้เราจะเรียนภาษาไทยกันเราจะมาดูซิว่าเด็กๆจะเขียนคำถูกต้องไหมมั่นใจกันไหมคะเนี่ยมั่นใจเราเป็นคนไทยแล้วต้องเขียนถูกเนาะใช่ต้องถูกแน่ถ้าเกิดว่าฉันเป็นลูกครึ่งฝรั่งฉันอาจจะเขียนภาษาไทยได้นิดหน่อยฝรั่งฝรั่งจริงเหรอคะฝรั่งคีโน่โอ้ยนักเรียนคะใต้โต๊ะนักเรียนเนี่ยครูแอบเอาโพสต์อิทมาไว้แล้วเอาขึ้นมาเลยค่ะทุกคนมีโพสต์อิทใช่ไหมใช่ดีมากดีมากแล้วก็ทุกคนมีปากกาอยู่กับตัวใช่ไหมคะมีค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเขียนคำที่นักเขียนผิดกันและเดี๋ยวเรามาดูสิว่าในนี้ใครจะเก่งที่สุดมานะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมครับและน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็มาตอบไปพร้อมๆกับนักเรียนในห้องนี้เลยนะคะและเดี๋ยวมาดูกันว่าท้ายคลิปใครจะได้คะแนนไปเท่าไหร่บ้างนะคะพร้อมนะคะพร้อมครับคำแรกค่ะคำว่าดาวน์โหลดโหพี่ทูนี่ถูกแน่เลยอะโหลดคลิปบ่อยโหลดเกมบ่อยจะบอกว่าเลยนะจะเก่งมากมาแล้วจะดูซิว่ามีคนรู้ไหมรู้ไหมโอ้ยใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นค่ะตรงระแวนใช่ไหมคะแอมใจเย็นนะเด็กหญิงแอมใจเย็นนะส่วนของเด็กหญิงฟิวตัวกาลันอยู่ตรงน้องหนูโอ้โหเด็กชายต้นดาวเย็นหลุดเลยนะเดี๋ยวลองมาดูนะว่าจะถูกไหมถูกแน่นอนครับเด็กหญิงสาดาวโหลดนะคะตัวกาลันอยู่ตรงน้องหนูค่ะแล้วก็เด็กหญิงเมดาวโหลดตัวกาลันอยู่ตรงน้องหนูเหมือนกันใช่ค่ะและเด็กชายภูดาวโหลดนะคะเป็นคำภาษาอังกฤษเด็กชายภูคะวันนี้นะคะเรามาเขียนคำภาษาไทยที่มักจะเขียนผิดนะคะอันนี้ผิดแล้วค่ะเขียนถูกแล้วเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยค่ะนี่บอกว่าภาษาไทยที่เป็นคำที่มักจะเขียนผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะศูนย์คะแนนแน่นอน 100% นะคะเด็กชายภูส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าเด็กหญิงแอมนะคะเด็กหญิงแอมกับของเด็กหญิงฟิวนะมีคนตอบเหมือนเด็กหญิงฟิวอยู่นะคะเป็นเด็กหญิงเมย์แล้วก็เด็กหญิงสานะคะจะบอกว่าใน2คำนี้มีคำนึงที่ถูกนั่นก็คือคำนี้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ตอบถูกนะคะและน้องๆทางบ้านนะคะตอบถูกกันหรือเปล่าตัวนี้ค่ะดาวน์โหลดตัวกำลังต้องอยู่ตรงนอนหนูนะคะส่วนคำนี้ดาวน์โหลดที่เด็กหญิงแอมเขียนเนี่ยดาวน์โหลดเหมือนดาวว่านะคะโอเคค่ะคนที่ตอบถูกนะคะแล้วก็ของน้องเมย์เด็กหญิงเมย์ก็ตอบถูกโอ้ยเก่งมากเลยค่ะแล้วก็เด็กหญิงสาด้วยเนาะโอ้โหเด็กๆห้องเรานี้คุณครูปลื้มใจมากเลยค่ะเก่งมากเลยสำหรับคนที่ตอบยังไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปนะคะเด็กชายทูเข้าใจเลยนะคะว่าต้องเขียนภาษาไทยเนาะเข้าใจค่ะโอเคค่ะเป็นคำที่มักเขียนผิดนะคะมาค่ะพร้อมไหมคะคำที่สองพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคำนี้ง่ายมาก1พยางค์เท่านั้นเองค่ะคำว่าเต็นท์ค่ะโอ้โหเต็นท์เนี่ยเป็นคำที่มาเขียนผิดเลยนะคะเนี่ยลองดูสิคะรู้กันหรือเปล่านะ
ใช่ปะเนี่ยไม่ยากนะคะไม่ยากเด็กๆไม่ยากเลยถูกไหมเนี่ยแต่ว่าเป็นคำที่หลายๆคนมักจะเขียนผิดเลยค่ะหรืออะไรวะแล้วเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ตึงจะรู้กันไหมนะจะรู้กันไหมนะเสร็จแล้วค่ะเด็กเสร็จแล้วค่ะถ่ายเสร็จแล้วยกมือขึ้นค่ะเสร็จแล้วอ๋อเดี๋ยวรอเด็กชายต้นแป๊บนึงเด็กชายต้นเสร็จยังคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะคะไหนโชว์ให้คุณครูดูหน่อยสิคะว่าเต้นของเด็กเป็นยังไงเด็กหญิงฟิวเต้นนะคะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเด็กหญิงแอมเต้นนะคะคือต่างแบบฟิวตรงมีไม้ไต่ครูนะคะหรือว่าภาษาบ้านๆเรียกว่าไม้ไต่แปดใช่ไหมใช่ค่ะไม้ไต่ครูเต้นนะคะเด็กชายต้นเลขเจ็ดอุ้ยเลขเจ็ดคือไม้อะไรไม้เลขเจ็ดไม้ตีไม้ตีครับใช่เต้นไม้ตีนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะตอนนี้มี3แบบแล้วนะว่าใครจะถูกไม้ตีสามไม้ตีอุ้ยทีมเด็กชายต้นนะคะเต้นมั่นใจไหมคะเด็กหญิงสาเปลี่ยนจากไม้โทเป็นไม้ตีค่ะเปลี่ยนจากไม้โทเป็นไม้ตีเปลี่ยนกันทันหันเปลี่ยนกันทันหันด้วยนะคะเด็กหญิงเมย์ค่ะอุ้ยทีมเดียวกับเด็กหญิงฟิวเลยแต่ไม่ยังมีวรรณยุกต์นะคะไม่มีวรรณยุกต์ส่วนเด็กชายทูเต้นไม้โทค่ะตอนนี้มีหลากหลายมากเลยตอนนี้มีหลากหลายมากเลยครูให้เลือกว่าของใครจะถูกรู้ไหมของหนูเดี๋ยวหยิบมาก่อนของน้องฟิวแล้วก็ของน้องต้นนะคะเด็กชายต้นกับเด็กหญิงฟิวแล้วก็มีของเด็กหญิงแอมด้วยใช่ไหมที่มันมีความต่างอีกคนนึงอีกคนนึงชูเด็กชายทูและคุณครูจะบอกว่าถูกไหมคะในนี้มีคำตอบถูกหนึ่งคนค่ะยังนั่นก็คือมีวรรณยุกต์แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นทีมเด็กหญิงฟิวออกก่อนนะแต่ว่าคำตอบที่ถูกคือยับไม้ไต่ครูค่ะก็คือของเด็กหญิงแอนนั่นเองนะคะและน้องทางบ้านล่ะคะตอบถูกหรือเปล่าเอ่ยค่ะเด็กหญิงแอนตีตื้นขึ้นมาแล้วนะโอ้โหคะแนนดูสิคะขยำทิ้งเนี่ยได้ถูกแล้วเลยแต่เลยอุ้ยน่ารักมากเลยเด็กๆสนุกกันไหมคะสนุกค่ะใครที่ยังไม่ได้คะแนนเล่งมือนะคะมาค่ะคำต่อไปคำว่าคลิกคลิกใช่แล้วคำว่าคลิกนะคะจะเป็นคำที่มักจะเขียนผิดกันอยู่เสมอๆเลยค่ะมาดูสิคะว่าเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่าผมไม่น่าเก่งขนาดนี้เลยครับว้าวอะไรอ่ะคลิกค่ะทุกคนเคยคลิกเมาส์กันใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเป็นคำที่ไม่ยากเลยแต่ว่าเด็กๆมักจะเขียนผิดเสมอเลยใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะก็คิดว่าเด็กๆก็คงจะพร้อมแล้วนะคะไหนใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นค่ะเย้ยกมือขึ้นค่ะเยี่ยมมากและโชว์คำตอบสิคะว่าคลิกของเด็กๆเขียนยังไงของอ้าวโอ้ยของเด็กหญิงแอมเด็กหญิงฟิวและเด็กชายต้นเหมือนกันเลยนะคะคลิกและก็มาข้างหลังก็เหมือนกันเลยเฮ้ยอยากคุยขอหยิบมาสิคะเราแบ่งเป็น2ทีมเลยนะคะเนี่ยว่าคลิกแบบนี้กับคลิกแบบนี้ก็คือคลิกที่มีวรรณยุกต์นะคะกับคลิกที่ไม่มีวรรณยุกต์อะไรคือคำตอบที่ถูกต้องน้องๆรู้ไหมคะคุณครูจะเฉลยแล้วนั่นก็คือคลิกที่ไม่มีวรรณยุกต์ถูกต้องเก่งมากเลยนะคะเด็กหญิงลบกันเลยมาค่ะและทีนี้แหละเด็กๆก็จะได้จำได้แล้วว่าเขียนยังไงต้นมีคะแนนโอ้ยเด็กชายต้นยังไม่มีคะแนนไม่เป็นไรนะคะสู้กันต่อไปมีสิบข้อเนี่ยเราได้อยู่แล้วเราจะสู้ต่อไหมคะสู้ค่ะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำว่ากริยาฮะกริยาฮะกริยากริยาหรือกริกริยาเลยคำกริยาค่ะก็คือคำกริยาเนี่ยแหละกริยานะคะเขาจะอ่านว่ากริยากริยาแต่บางคนจะแบบสับสนเอ๊ะมันเขียนอย่างนี้หรือเปล่านะคะกริยาใช่ไหมเด็กๆตอบถูกกันไหมนะกริยา
ระวังนะคะคำตอบแรกของในเด็กอาจเป็นคำตอบที่ถูกแล้วก็ได้นะคะกริยาอะไรขึ้นมาในหัวปุ๊บเขียนไปเลยค่ะเราต้องมั่นใจมั่นใจใช่แล้วเราเก่งแล้วเราเก่งแล้วดูใหม่นะคะกริยาอะไรกริยาคำกริยาค่ะอ๋อคำกริยาคล้ายๆอย่างนั้นทุกคนจะพูดกันว่าคำกริยาแต่ว่าจริงๆแล้วต้องอ่านว่าคำกริยานะคะครับเอานะคะเปลี่ยนอีกแล้วครับถ้าเด็กๆเสร็จแล้วยกมือขึ้นค่ะเย้ค่ะชูคำตอบดูสิคะว่าเขียนยังไงทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยค่ะและคำตอบที่ทุกคนตอบก็คือคำตอบที่ถูกต้องนี่เลยค่ะคำกริยานะคะเขียนอย่างนี้แต่บางคนจะชอบพูดว่าคำกริริยานะคะใช่แล้วคะแนนแล้วคนก็ได้แล้วเปลี่ยนแล้วต้นตอนแรกเอาลิงอ่ะใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเด็กชายต้นโหยดีใจกับเด็กชายต้นด้วยนะคะเนี่ยตอบถูกด้วยผิดมากค่ะกริยาเป็นกอไก่ไก่กุ๊กๆไก่กุ๊กกุ๊กด้วยถูกอีกค่ะถูกอีกถูกที่เท่าไหร่ละคะครูตอนนี้4แล้วนะคะเหลือได้6คำมาค่ะเด็กๆสนุกสนานกันมากเลยทีนี้เด็กๆก็จะได้เขียนถูกแล้วนะคะค่ะคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะคำนี้เราได้ยินบ่อยมากเลยคำว่ากฎหมายโอ้โหกฎหมายกฎหมายกฎหมายนะคะเขียนยังไงนี่ครับลองเขียนคำตอบลงในกระดาษโพสต์อิทที่มีอยู่เลยค่ะกฎหมายนะคะแต่ละคนเขียนยังไงนะเขียนถูกหรือเปล่าแล้วทั้งบ้านล่ะคะเขียนถูกไหมนักเรียนทุกคนเขียนเสร็จหรือยังคะถ้าเขียนเสร็จแล้วยกมือขึ้นค่ะเย้ชูคำตอบเลยหายลองชูคำตอบดูสิกฎหมายเขียนยังไงนะแบบนี้ได้บอกค่ะเด็กชายต้นเขียนคำว่ากฎหมายนะคะคุณครูขอถามหน่อยค่ะตัวนี้ตัวอะไรคะกอเขาเรียกอะไรอ่ะกอถุงนี่หางเหรอคะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าถูกหรือกอกฎอันนี้คือกฎหมายนะคะตัวนี้ตัวดอชดาหรือตะปะตักคะดอชดาค่ะเดี๋ยวเก่งมากอันนี้ก็กฎหมายตัวดอชดานะคะส่วนเด็กชายทูแล้วคะไม่เปลี่ยนหัวเหมือนกันนะหัวเหมือนกันครับโอ้เปลี่ยนหัวหัวไม่เท่าไหร่ค่ะเป็น2ขีดนะคะเขาเรียกว่าตอปตักนะคะกฎหมายตอปตักนะคะโอเคนะกฎหมายตอปตักกฎหมายดอชดาค่ะเด็กหญิงเมย์ตอบกฎหมายดอชดานะคะและเด็กหญิงสาค่ะกฎหมายดอชดาค่ะเพราะฉะนั้นมาดูกันนะคะว่ามีอยู่3ประเภทนะคะของเด็กหญิงปิวนะคะกฎหมายดอชดาเด็กชายต้นกฎหมายหัวเข้านะคะดอชดาหัวเข้านะคะตักว่าครูอันนี้มันมี2อย่างอันอ๋อ2อย่างเป็นตอปตักหัวเข้าใช่มั้ยคะอันนี้กฎหมายตอปตักหัวออกนะคะใน3คนนี้ค่ะมีคำตอบที่ถูกด้วยนั่นก็คือกฎหมายดอชดาค่ะดอชดานะคะอันนี้อะไรเนี่ยถูก objection ไม่เคยอยู่อ่ะข้อนี้นะคะนักเรียนในห้องเรียนตอบถูกถึง4คนเลยทีเดียวเก่งแย่หนึ่งในนั้นคือเราว้าวยอดเยี่ยมไปเลยเด็กๆคะแนนน่ารักกันมากเลยนะคะสารกับเมย์นำอยู่ที่4คะแนนนะคะแอนกับวิวได้3นะคะทูได้2แล้วต้นได้1แต่สงครามยังไม่จบค่ะเรายังแข่งขันกันต่อทุกคนยังมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะคำนี้ทุกคนต้องเคยได้ยินแน่นอนเพราะทุกคนเคยเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะครับคำว่าคำนวณค่ะคำนวณคือคำที่มักจะเขียนผิดนะคะอะไรละเนี่ยคำนวณพอจะทราบไหมเอ่ยคำนวณเขียนยังไงนะตัวสะกดนี่แหละจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าเราเขียนถูกหรือเปล่าส่วนมากที่ผิดกันก็คือผิดตัวสะกดนี่แหละค่ะเอ้าแบกเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนวณมันนวณคะคำนวณนะคะคำนวณไม่ยากไม่ยากบอกเลยว่าไม่ยากมันนวลไหนนวลนะนวลน้องนวลนางเปล่าใช่มันได้ตั้ง3นวลแล้วนะมันมีนวลนั่นกับนวลนั่นนวลนั่นกับนวลนั่นนวลนั่นกับนวลนี่ลองค่ะลองดูนะเด็กๆจะได้จำได้หลังจากนี้เด็กๆจะเขียนไม่ผิดแน่นอนคุณครูเชื่ออย่างนั้นเสร็จแล้วชูคำตอบขึ้นค่ะคำตอบไปเลยเฮ้ยโอ้โหเด็กชายต้นครับผมคำนวณนอนหนูแหวนนอนหนูนะคะครับผม
เด็กหญิงฟิวคำนวณเหมือนเด็กชายต้นเลยนะนวลเด็กหญิงแอมเหมือนกันอุ้ย3คนเหมือนกันหมดเลยอุ้ยนี่โหเด็กชายทูคำนวณนอนเนนสะกดนะคะแล้วเด็กหญิงเมย์คำนวณนอนเนนสะกดเหมือนกันส่วนเด็กหญิงสาอ้าวเรากบฏเหรอแล้วพอถึงพวกหน้านอหนูสะกดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้มีอยู่2ประเภทคุณครูขอยืมของเด็กหญิงฟิวกับเด็กหญิงเมย์หน่อยใน2 อย่างนี้ค่ะมีคนที่ตอบถูกนะคะเพราะฉะนั้นคำนวณนะคะสีส้ม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 สะกดที่ถูกต้องคือคำนวณนอนเนนสะกดค่ะคนจะเขียนถูกแน่นอนค่ะเราก็เรียนคณิตวิทยาทำไมเราจะไม่ได้เพราะว่ามีภาษาจีนไหมเดี๋ยวภาษาจีนเอาไว้วันหลังนะคะเดี๋ยวครูจัดให้นะคะจะได้ยากมาเรายังมีอีกหลายคำเลยลองลุ้นดูนะคะต่อไปคำที่7ค่ะง่ายมากเลยคำนี้ครับฟังดีๆนะคำว่าทูตทูตใช่ค่ะสถานทูตเป็นทูตเป็นตัวแทนประเทศนะคะทูตทูตทูตลองดูสิคะว่าเขียนยังไงทูตเป็นคำที่มักจะเขียนผิดบ่อยๆเลยค่ะทูตมีอะไรกันแล้วนะครับครูฮะทำไมต้องบอกถามครูด้วยอ่ะลองดูสิคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยถูกไหมเนี่ยคำนี้นะคะคุณครูเชื่อว่าทุกคนเขียนถูกแน่ๆเลยทุกคนต้องเขียนถูกแน่ๆอันนี้ยังความเป็นไปได้ไหนๆไหนถ้าว่านักเรียนทุกคนก็คงจะเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าใครเขียนคำตอบเสร็จแล้วชูคำตอบขึ้นมาค่ะทูดนะคะเด็กชายต้นทออูตอทูดอันนุ้นนะเด็กหญิงปิวทออูสอนะคะสอสระก็คือเด็กเนาะตัวสะกดทูดอันนี้ตัวทอนางบุญโทใช่ไหมคะมาดูว่าจะขึ้นต้นด้วยทอนางบุญโทไหมเด็กชายทูก็ทอนางบุญโทเด็กหญิงเมย์ก็ทอนางบุญโทแล้วก็เด็กหญิงสาก็ทอนางบุญโทมีเด็กชายต้นคนนึงเนาะที่เป็นทอทหารเด็กหญิงปิวและทอนางบุญโทก็คือเด็กหญิงขวัญอยู่ไหนนะคะเด็กหญิงแอนใน3อย่างนี้นะคะถูกแน่เลยค่ะมีคนหนึ่งตอบถูกค่ะเราแน่นอนคำตอบที่ถูกก็คือทูตทหารค่ะชายต้นตอบถูกนะคะโอ้ my god คุณครูอ่านอีกทีก็ได้คำผิดหรือเปล่าคะถูกค่ะคุณไม่ผิดแน่นอนก็เรียนมาเนี่ยใครสอนสุดยอดค่ะเก่งมากเลยเรียนหลายปีแล้วครูเนี่ยเรียนมาเสร็จรอบแล้วใช่ไหมคะมาเรามาเล่นกันต่อดีกว่าค่ะคำว่าทูตหลังจากนี้นักเรียนจะเขียนได้ถูกต้องนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าปรากฏโอ้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะปรากฏนี่เป็นปลาหรือเป็นอะไรปรากฏการณ์นะคะเป็นเหมือนแบบปรากฏที่แบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วค่ะอุ้ยเด็กหญิงฟิวนี่เก่งจังเลยเสร็จเร็วเพื่อนเลยเนี่ยปรากฏนะคะปรากฏปลาที่ว่ายน้ำไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ปลากัดนะปลากัดนี่เป็นปรากฏอ๋อปรากฏที่เป็นปลาใช่ไหมปลาใช่ค่ะปลาที่รอเรือนะคะเพราะว่าคุณครูอ่านออกเสียงถูกต้องว่าปรากฏแหมปลาดูดีไม่กี่อย่างนะกี่อย่างจะตอบถูกไหมนะเด็กจะตอบถูกไหมนะอ่ะเสร็จแล้วยกมือขึ้นค่ะครับโอเคเสร็จแล้วนะคะชูคำตอบให้คุณครูดูหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูเริ่มจากข้างหลังก่อนนะเด็กหญิงสาปรากฏตัวสะกดคือตอปตักค่ะ2อย่างค่ะตอปตักสองอย่างนะคะมันมี2อย่างเด็กหญิงเมย์ปรากฏคือดอชดาค่ะดอชดาสะกดนะคะอย่างเดียวเด็กชายทูปรากฏตอปตักเหมือนกันนะคะเด็กหญิงแอมปรากฏตอปตักใช่ไหมคะ2อย่างค่ะ2อย่างเด็กหญิงปิวปรากฏโอ้ทีมเดียวกันนะคะดอชดาสะกดและเด็กชายต้นปรากฏ2อย่างครับตอปตักนะคะคุณครูขอยืมหน่อยค่ะโอ้โหมาค่ะคุณครูขอยืมหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องของเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่ตัวดอชดาสะกดนะคะกับตอปตักสะกดนะคะและน้องๆล่ะคะเดาถูกหรือเปล่าว่าจะเป็นข้อไหนสีส้มข้อตอบที่ถูกนั่นคืออนุปรากฏที่เป็นตอปตักสะกดค่ะใช่แล้วเอาใครถูกใครถูกเหรอใช่ค่ะต้องสองอย่างค่ะยังไม่ออกเด็กใช้ต้นดีเลยแมนค่ะมีใครตอบถูกบ้าง2คนเด็กใช้ต้นเก่ง
2อย่างนี่ค่ะครูต้นก็เก่งมือนะเนี่ยครูใช่แล้วหลังจากนี้เด็กๆคนจะเขียนคำได้อย่างถูกต้องไม่เขียนผิดอีกเลยคำต่อไปค่ะเป็นคำที่ใช้บ่อยมากคำว่าเซ็นชื่อโอ้ยตายแล้วรู้ไหมเอ่ยเซ็นชื่อเขียนถูกต้องเขียนยังไงคะชื่อเราเขียนผิดแน่เลยมันยากมากเพราะคำนี้หลายๆคนเขียนผิดค่ะเป็นคำที่มักจะเขียนผิดเลยเซ็นชื่อเขียนยังไงนะลองดูสิคะว่ารู้กันหรือเปล่ามาค่ะเซ็นชื่อมันมีเหรอนะไม่ได้ใช่ไหมคะก็เปลี่ยนได้ค่ะมีใครลองนะเปลี่ยนเก่งนะข้างหลังอ่ะเปลี่ยนเก่งอ่ะมาริสาก็ดูก่อนไม่คุ้นเลยไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นตาไม่คุ้นมือตัวอะไรกันนะรู้กันหรือเปล่าเอ่ยพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าใครเสร็จแล้วยกคำตอบขึ้นมาเลยค่ะยกคำตอบขึ้นมาเลยเซ็นชื่อเขียนยังไงนะเอ้าแป๊บนึงค่ะครูขาทำไมหรอคะนักเรียนเด็กหญิงสาค่ะเอาเด็กหญิงสาก่อนเลยคนแรกไหมคะไปด้วยเลยเป็นตัวเต่ากระลันคุณครูขอดูหน่อยเซ็นชื่อตัวนี้ตัวอะไรคะตอเต่ากระลันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ตัวเต่าใช่ไหมคะตอเต่าเขียนให้ชัดๆเลยค่ะตอเต่ากระลันนะคะเปลี่ยนเป็นตัวหนูเนี่ยเด็กหญิงเมย์ค่ะเซ็นชื่อไม่มีกระลันนะคะเด็กชายทูเซ็นชื่อไม่มีอะไรกระลันนะคะเซ็นชื่อไม่มีวรรณยุกต์ด้วย2คนนี้เหมือนกันเลยเด็กหญิงแอมกับเด็กชายทูเหมือนกันนะคะทูลอกเราหรือเปล่าอ่ะไม่ได้ลอกส่วนเด็กหญิงฟิวกับเด็กหญิงเมย์เหมือนกันค่ะเซ็นชื่อนะคะเป็นออกไม้เตะครูและไม่มีตัวกระลันนะส่วนเด็กชายต้นเซ็นชื่อรอเรือกระลันนะคะแล้วไม่มีไม้เตะครูเนาะและคำตอบที่ถูกต้องคือเด็กหญิงเมย์คุณครูขอเลยเซ็นชื่อนี้ค่ะเซ็นชื่อนะคะก็มีนักเรียน2คนที่ตอบถูกนะคะก็คือเด็กหญิงฟิวกับเด็กหญิงเมย์นะคะตรงตัวมากๆเลยนะสระเอะนะคะซอโซแล้วก็มันจะมีแม้แต่โค้นะหนูนะแล้วก็ชื่อตรงตัวเลยต่อไปค่ะนักเรียนคำสุดท้ายแล้วไปติ้งสู้กันนะคำนี้ง่ายมากโอ้โหคำว่ากาละเทศะโอ้โหโอ้โหกาละเทศะคุยง่ายแบบง่ายสุดๆเลยไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วกาละเทศะละสะไหนอ่ะต้องลองคิดดูค่ะว่ามันเป็นไปได้สะอะไรบ้างกาละเทศะกาละเทศะก็หมายถึงโอกาสต่างๆเช่นเวลาเราแต่งตัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องแต่งตัวไปในสถานที่นั้นๆให้ถูกกาละเทศะนะคะกาละกาละเทศะทุกคนมันจะไม่แน่ใจเพราะตอนเขียนเสร็จนี่แหละค่ะตอนนี้หนูว่าเดี๋ยวใช้ต้นเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วครับกาละเทศะหนูว่าไม่ใช่อันนี้คือศึกษากันอยู่หรอคะใช่เขียนเหมือนกันเลยค่ะอ๋อเขียนเสร็จแล้วเราค่อยใช้กันนะคะเด็กหญิงแอมเป็นไงบ้างคะเด็กชายทูค่ะครับหลายรอบแล้วใช่ไหมคะแก้หลายรอบแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะนั่นเองทุกคนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วชูคำตอบขึ้นมาค่ะเฮ้ยกาละเด็กชายต้นการะเทศะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าการะเทศะนะคะเทเหรอการะเทศะละคุณครูไม่ได้บอกว่าการะเทศะนะคะเด็กหญิงฟิวการะเทศะนะคะอ่านว่าการเทศะหรือเปล่าการะค่ะอ๋อคุณครูแซวเล่นการะเทศะสอเสือนะคะเด็กหญิงแอมและหัวเราะด้วยเป็นไปว่าอะไรคะเด็กชายทูการะเทศะสอสาราเด็กหญิงเมกาและเทศาสสาราเหมือนกันโอ้ตอนนี้แบ่งกลุ่มแล้วนะเนี่ยและคนสุดท้ายเด็กหญิงสากาและเทศาค่ะคุณครูขอดูสิเอ้าเด็กชายต้นกาและเทศานะแล้วก็กาและเทศาอย่างนี้แล้วก็กาและเทศาแบบนี้นะคะคำตอบที่ถูกค่ะคือกาและเทศาแบบนี้ต้องเป็นสอสารานะคะและละเนี่ยต้องไม่มีสระอานะคะเพราะว่าเป็นคำสมาคนะคะคำว่าการบวกกับเทศะการที่แปลว่าเวลานะคะพอการบวกกับเทศะก็เลยกลายเป็นกาละเทศะแบบนี้โอเคนะคะใช่แล้วเวลาใช่ค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามานับคะแนนกันดีกว่าว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่เด็กหญิงแอมได้1 2 3 4คะแนนเด็กหญิงฟิวได้1 2
ว่าเด็กหญิงไม่ชอบเลขแต่ชอบภาษาไทยแน่ๆเลยเก่งมากๆนะทุกคนตอบให้ดีเลยแล้วน้องๆนะคะตอบถูกกันกี่ข้อเอ่ยวันนี้นะคะเราก็จบกันไปแล้วกับคำที่มักจะเขียนผิดก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้เพิ่มเติมนะคะครับไว้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูมีอะไรดีๆจะมาให้ทุกคนได้เรียนได้รู้อีกสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโดนแล้วนะคะโอ้โหมีกี่เนี่ยเราได้4อ่ะได้3อ่ะได้ได้เราเกือบไม่ได้เก่งมากเลยอ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะตอบได้กี่ข้อก็อย่าลืมเม้นต์นะคะ